าพิษบูนะคะที่มีคนเนี่ยเขาเอาไปเลี้ยงไว้บนคอนโดแล้วก็ก่อความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่บนคอนโดด้วยนะคุณผู้ชมความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะล่าสุดเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ยังไม่อนุญาตให้ทางสื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็บอกแต่เพียงว่าเดี๋ยวต้องรอให้ทางเจ้าของสุนัขเนี่ยทำตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ก่อนนะคะคาดการว่าไม่น่าจะเกินวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นี้ก็ยังไม่อยากให้มีใครมากดดันเจ้าของจนกว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อตกลงแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางมูลนิธิ Watchdog Thailand เดินทางมาเพื่อที่จะช่วยเหลือในการขนย้ายสุนัขทั้งหมดแต่ว่าเจ้าของเขาก็ยังไม่อนุญาตนะคะผู้พักอาศัยคนนึงเล่าว่าตัวเขาแล้วก็ญาติญาติเนี่ยก็กลัวสุนัขเหล่านี้เหมือนกันนะก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างดุคุณผู้ชมพอเห็นออกมาเดินเพ่นพ่านก็กลัวค่ะว่าถ้าหากว่ากัดเด็กๆแล้วคนที่พักในคอนโดเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงแม้ว่าจะเคยมีการร้องเรียนมาแล้วก็ตามซึ่งทางนิติบุคคลของคอนโดเอกธานีคอนโดทาวที่บางพูเนี่ยนะฮะเขาก็มีป้ายเตือนอยู่แล้วแต่พอมีข่าวออกมาว่าเจ้าของจะขนย้ายสุนัขทั้งหมดออกจากคอนโดก็สบายใจมากขึ้นนะคะ